Take one tablet after meal.
Hello class, I'm glad to see you. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายของเรื่อง Health and Welfare ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยต่างๆไปแล้ววันนี้เพื่อนๆจะได้มาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการอ่านฉลากยาคำศัพท์สำนวนโครงสร้างภาษาที่ปรากฏในฉลากยาและฝึกทักษะการอ่านเพื่อนำไปใช้อ่านฉลากยาในสถานการณ์จริงของชีวิตประจำวันน่าสนุกและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะในบทเรียนนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะ Relief หมายถึงการบรรเทา Dosage ขนาดยา A teaspoonful ช้อนชา A tablespoonfulช้อนโต๊ะ a drop หยดWhen to take it ต่อไปเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาในการรับประทานยาค่ะ Once a day วันละหนึ่งครั้ง Twice a day วันละสองครั้ง After meal หลังอาหารส่วน verb ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนนี้คือ take a tablet หมายถึงกินยา apply ใช้ shake well เขย่าขวดและ chew หมายถึงเคี้ยวเพื่อนๆคะตอนนี้ไมค์เขามีเรื่องมาปรึกษาเมย์ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาฟังบทสนทนาระหว่างไมค์และเมย์กันนะคะ May, why do I still have a headache? Have you taken any medicine? Yes. Well, let me see it. Here it is. Hey, this is not for a headache, it's for diarrhea. Oh, no.What's wrong with them? เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆทั้งสองคนคุยเรื่องอะไรกัน Mike takes the raw medicine. แย่จังไมค์กินยาผิดค่ะเพื่อนๆจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้เพื่อนๆจะได้ยินคำว่า headache และ diarrhea. จริงๆแล้วไมค์ป่วยเป็นอะไรกันแน่คะ He has a headache, but he takes some medicine for diarrhea instead.เขาปวดหัวแต่กลับไปกินยาแก้ท้องเสียไหมคะแบบนี้ไม่หายแน่ๆค่ะคำเตือนนะคะเพื่อนๆการกินยาต้องระมัดระวังอย่างมากหากผิดพลาดนอกจากจะไม่หายแล้วอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ medicine drug what do we call this kind of medicine a tablet b liquid or syrupC. Pill D. Capsule And what do we call this? จากภาพที่ปรากฏนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นภาพของอะไรคะ A. Medicine label B. Bus ticket C. Phone card Good job. This is medicine label.You guess what EXP stands for? เพื่อนๆคิดว่าอักษร EXP ย่อมาจากคำใดคะ A. Day of experiment B. Expiry date C. Experiences D. Example issue Great! Expiry date Can we use this medicine after June 4th?2015เราจะสามารถรับประทานยาหลังจากวันที่กำหนดได้ไหมคะ No, it will be dangerous to take. อักษรย่อ EXP หรือ expiry date หมายถึงวันหมดอายุค่ะ คราวนี้เพื่อนๆเรามาฝึกอ่านบทสนทนาสั้นๆเก
กี่ยวกับสุขภาพต่อไปนี้กันนะคะโดยที่เราจะอ่านไปพร้อมๆกันและเมื่อเพื่อนๆอ่านจบเราจะมาตอบคำถามกันค่ะ It's very important to learn how to read a medicine label. Do you know how to take medicine on your own? When we read the label, we expect to know about its usage. 1. What is the medicine used for? 2. How many pills or capsules do we take? 3. When to take it? 4. What is the expiry date on the label?เมื่อเพื่อนๆได้ฝึกอ่านบทความเกี่ยวกับสุขภาพไปแล้วคราวนี้จะให้เพื่อนๆได้มาศึกษาวิธีการอ่านฉลากยาบ้างค่ะจากภาพฉลากยาที่ปรากฏนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีข้อมูลมากมายเต็มไปหมดและยังเป็นชื่อทางเคมียากๆอีกด้วยวิธีที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดในการหาข้อมูลสำคัญบนฉลากยาคือการกวาดสายตาหาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญหรือที่เรียกว่าสแกนเพื่อนๆลองนึกภาพเมื่อเพื่อนๆสั่งให้คอมพิวเตอร์ที่บ้านสแกนหาข้อมูลซึ่งจะปรากฏสัญลักษณ์แว่นขยายที่จะค้นหาอย่างรวดเร็วและพบสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเช่นกันและเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการอ่านฉลากยาได้ด้วยค่ะไปนี้คือเทคนิคการค้นหาข้อมูลจากฉลากยาด้วยการอ่านกวาดสายตาหรือ scanning 1. กวาดสายตาจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอย่างรวดเร็ว2. ค้นหาเฉพาะ spatial information ข้อมูลเฉพาะหรือ keyword คำที่เป็นข้อมูลสำคัญ 3. keyword ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของสิ่งที่อ่านเช่นต้องการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องกวาดสายตาหาตัวเลข10หลักข้อมูลสถานที่สำคัญต้องกวาดสายตาหาชื่อเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วย big letter 4. keyword ของฉลากยาได้แก่ชื่อยาใช้รักษาอะไรขนาดยาเวลารับประทานและทั้งหมดนี้คือวิธีการสแกนนิ่งค่ะแต่หากเพื่อนๆยังคงสงสัยวิธีการดังกล่าวอยู่ถ้าอย่างนั้นเราให้พี่อธินาช่วยอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะHello boys and girls, scan is move your eyes quickly to find out name of medicine, quality of medicine or what it may be used for.Dosage. How much it should be taken at a time. How often it should be taken daily. The expiry date. ขอบคุณมากค่ะพี่อธินาเอาละค่ะคราวนี้เพื่อนๆมาฝึกทักษะและความเข้าใจของเพื่อนๆจากกิจกรรมที่2การอ่านฉลากยาด้วยวิธีสแกนต่อไปนี้กันนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆตอบคำถามค่ะ
Have a nice day. See you next time. Bye.